วันนี้ชมพู่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีปกติแล้วถ้าสิงห์บุรีเราจะนึกถึงปลาช่อนใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยสิงห์บุรีไม่ได้มีดีแค่ปลาช่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ชมพู่อยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์สิงห์บุรีค่ะที่นี่เขาจะบอกเล่าเรื่องราวของสิงห์บุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เรารู้ว่าปลาช่อนสิงห์บุรีเนี่ยทำไมดังและที่สำคัญนึกถึงนักรบบางระจันด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะไปและตอนนี้ชมพู่ยืนอยู่ในตึกของมิวเซียมสิงห์บุรีแล้วค่ะแต่ว่าเนื่องจากข้างในมีหลากหลายโซนมากเดินไม่ถูกค่ะว่าจะต้องเดินโซนไหนดีมาพบกับหนึ่งท่านค่ะที่จะมาแนะนำว่าเราควรจะเดินโซนไหนก่อนอะไรยังไงนะคะตอนนี้ชมพู่อยู่กับคุณวัชรินทร์ค่ะนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีสวัสดีค่ะคุณวัชรินทร์โอ้โหอันดับแรกก่อนเลยผู้เห็นตึกนี้สวยมากเหมือนเป็นสถาปัตยกรรมถ้าย้อนไปประมาณช่วงรัชกาลที่5หรือเปล่าคะใช่ครับโอ้เพราะว่ามีกลิ่นอายในยุคสมัยนั้นแต่ว่าผู้เห็นคำหนึ่งข้างหน้าเขียนคำว่าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีสรุปแล้วศาลากลางมาก่อนหรือว่าเป็นมิวเซียมมาก่อนนะคุณวัชรินทร์ที่นี่เนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีมาก่อนนะครับหน่วยงานราชการศูนย์ราชการทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนถึงสมัยรัชกาลที่9ช่วงต้นๆ นะครับก็คือจะอยู่ที่นี่ครับอ๋อแสดงว่าคือต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของโบราณสถานแล้วก็เป็นที่ประวัติศาสตร์ด้วยถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราเป็นมิวเซียมสิงห์บุรีแล้วก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะสำหรับมิวเซียมเนี่ยก่อตั้งมาประมาณ2ปีครับ2ปีแต่ว่าสังเกตเห็นคือสียังดูใหม่ผู้แอบถามนิดนึงจริงๆถ้าบอกว่าเป็นโบราณสถานเนี่ยผู้เคยได้ยินมาว่าถ้าเราจะบูรณะหรือว่าทาสีเนี่ยแน่นอนเราต้องขออนุญาตกรมศิลปากรถูกต้องครับหรือว่ากรมศิลปากรจะต้องเป็นผู้บูรณะเองแล้วสีที่เราเห็นทั้งหมดนี้สีเหลืองเนี่ยเราใช้สีปัจจุบันในการทาหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับคือวัสดุอุปกรณ์สีทั้งหมดเนี่ยนะครับอาจจะเป็นกรรมวิธีการทำแบบสมัยโบราณเลยคือสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำมาด้วยวิธีการใดปัจจุบันกรมศิลปากรเราบูรณะวิธีการแบบนั้นเลยให้คงอยู่ให้คงอยู่แล้วก็ให้สภาพเนี่ยคุณภาพทุกอย่างเหมือนเดิมครับนั่นแปลว่าถ้าเข้ามาเนี่ยเหมือนเราอยู่ในยุคของรัชกาลที่5จริงๆเหมือนตอนสารกลางจังหวัดสร้างใหม่ๆแบบไหนแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยครับเอาล่ะทีนี้ถ้าเราเดินเข้ามาด้านในแล้วแน่นอนว่าพิพิธภัณฑ์มีหลากหลายโซนมากคุณวัชรินแนะนำผู้หน่อยค่ะว่าถ้าจุดไฮไลท์ที่เราไม่ควรพลาดเลยเราควรไปเดินโซนไหนบ้างคะพอเข้ามาถึงในห้องโถงห้องที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพรวมของจังหวัดสิงห์บุรีก่อนนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าพอเราเข้ามาถึงแล้วเนี่ยลักษณะการนำเสนอของที่นี่เนี่ยจะเป็นลักษณะแสงและเงาทำไมถึงต้องนำเสนอแบบแสงและเงาแบบนี้ทราบไหมครับเพราะว่าเราเนี่ยล้อมาจากหนังใหญ่ว่าสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีเราต้องการนำเสนอพรีเซนต์ให้มีแสงและเงาเหมือนได้ชมหนังใหญ่สิงห์บุรีด้วยเหมือนเป็นอัตลักษณ์ของสิงห์บุรีเหมือนเป็นอัตลักษณ์ของสิงห์บุรีต้องมีหนังใหญ่ว่าสว่างอารมณ์อู้นี่เป็นโซนแรกถ้าเดินเข้ามาใช่ไหมคะคือทั้งหมดจริงๆมีทั้งหมดกี่โซนคะเราจะแบ่งเป็นโซนใหญ่ๆเนี่ย3โซน3ธีมด้วยกันภายใต้ธีมซับเมืองสิงซับเมืองสิงก็คือสิงห์บุรีซับนี่ก็คือภูมิปัญญาของสิงห์บุรีสะสมมาตั้งแต่สมัย 1,200 ปีที่แล้ว มีอะไรบ้างเมืองเรามีเมืองสิงห์เมืองอินเมืองพรหมมีเมืองอะไรบ้างนะครับและสิงห์ก็คือสิงห์บุรีสิงห์บุรีของเราเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราได้เห็นกันนี่ก็คือเป็น3โซนหลักๆนะคะโซนแรกที่เรามาเห็นเนี่ยคือจะเป็นการไล่เรียงตั้งแต่ประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมคะก่อนประวัติศาสตร์โอ้ยาวนานไปถึงนู่นเลยยุคหินนะครับอันนี้ก็คือขวานหินในสิงห์บุรีเนี่ยเจอหลายแหล่งด้วยกันนะครับว่าสิงห์บุรีของเรามีความเจริญรุ่งเรืองมีอารยธรรมมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์นี่คือพาร์ทที่1นี่คือเป็นก่อนประวัติศาสตร์ก่อนประวัติศาสตร์ว่าเราอยู่กันมาดั้งเดิมแล้วค่ะพอมายุคประวัติศาสตร์ช่วง 1,200 ปีที่แล้วเนี่ยนี่คือบ้านคูเมืองค่ะอยู่ที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับบ้านคูเมืองเนี่ย 1,200 ปีที่แล้วเนี่ยเค้ามีภูมิปัญญานะฮะไอ้ที่ว่างๆช่องๆเนี่ยคือชาวบ้านขุดนะครับเวลาน้ำหลากมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องการให้น้ำแห้งโดยเร็วคือสิงห์บุรีเรามีการบริหารจัดการน้ำสมัยตั้งแต่ตั้งแต่ 1,200 ปีที่แล้วโอ้โหคืออัจฉริยะมากเพราะว่าอย่างที่บอกพอมันเป็นราบลุ่มบางทีถ้าฝนตกลงมาเยอะๆเนี่ย
บางทีอาจจะท่วมหรือว่าอาจจะน้ำขังก็เลยมีบริหารจัดการน้ำแบบนี้นี่คือเป็นในยุคก่อนของสิงห์บุรีนี่คือภูมิปัญญาของชาวบ้านถัดมาอันนี้เป็นจารึกสุโขทัยเรามีการค้นพบหลักจารึกในสิงห์บุรีด้วยนะครับมีการค้นพบตาธรรมจักรนะครับโบราณนะครับซึ่งมีจารึกอักษรเยธรรมาของศาสนาพุทธอยู่หลักฐานทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินบุรีส่วนด้านนี้อ้าวแน่นอนสิงห์บุรีเราจะนึกถึงวีรชนชาวบ้านบางระจันนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นอนุสาวรีย์ค่ะส่วนฝั่งนี้คืออะไรคะอันนี้สำคัญมากครับในสมัยรัชกาลที่ 5องค์ทรงเห็นว่าสิงห์บุรีเนี่ยนะครับตอนนั้นยังไม่เป็นจังหวัดมีเมืองสิงห์เมืองอินเมืองพรมอยู่3เมืองตาสัญลักษณ์นี้ก็เป็นแท่นไม้แล้วก็ตอนนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติและนี่อีกหนึ่งภาพเป็นภาพของปลาช่อนใช่ไหมคะคือปลาช่อนสิงห์บุรีเนี่ยดังมากเพราะว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ด้วยปลาช่อนสิงห์บุรีนะฮะลำตัวด้านท้องนะครับแล้วก็ครีบของเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยจะแน่นนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวไม่เหม็นคาวนะไม่ใช่กลิ่นคาวกลิ่นสาบโคลนเพราะว่าโคลนของลำแม่ลาเนี่ยเขาจะมีแร่ธาตุเนี่ยหลายอย่างหลายชนิดด้วยกันทำให้ปลาที่อาศัยอยู่ในโคลนเนี่ยมีความอร่อยจึงมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเป็นปลาช่อนแม่ลาในปัจจุบันโอ้ยคุณวัชรินทร์พูดแล้วพูดหิวเลยค่ะจริงๆพูดได้ยินเมนูปลาช่อนไม่ใช่แค่ของขาวเขาเอาทำเป็นเค้กปลาช่อนด้วยใช่ไหมเค้กปลาช่อนนะครับแล้วก็คุกกี้ก้างปลาช่อนโอ้โหเดี๋ยวจบตรงนี้ต้องไปหาชิมกันหน่อยนะคะนี่คือเป็นหนึ่งโซนหลักๆเขาเรียกเป็นอินโทรเข้ามาแล้วเราจะต้องรู้ว่าจริงๆยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็ณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างเห็นบอกว่าข้างในยังมีอีกใช่ไหมคะยังมีอีกเยอะเลยครับเดี๋ยวรบกวนคุณวัชรินทร์พาผู้ไปได้เลยได้เลยครับโอเคค่ะเข้ามาอีกโซนหนึ่งแล้วเอ๊ะคุณวัชรินทร์คะสิ่งนี้เรียกว่าไหสี่หูหรือเปล่าคะของแท้เลยครับโอ้ยหน้าตาแบบนี้นี่เองครับแล้วทำไมไหเราจะต้องมีสี่หูอะคะหนึ่งคือเพื่อสะดวกนะครับในการส่งนะครับไหเนี่ยไปยังทุกทวีปทั่วโลกเลยเพราะว่าไหของเราเนี่ยเป็นแพ็กเกจจิ้งที่สำคัญในการถนอมอาหารในการส่งเครื่องเทศไม่ว่าจะเป็นพริกเกลือนะครับหรือว่าเครื่องปรุงสมุนไพรอื่นๆเนี่ยไปยังต่างประเทศนะครับสังเกตว่าไหของเราจะมี4หูเพื่อที่จะไว้ล็อกบนเรือนะครับเอาเชือกร้อยล็อกบนเรือเพื่อที่จะสร้างสมดุลเพื่อเวลาคลื่นลมโครงเพลงอะไรเนี่ยไหก็จะไม่คว่ำเพราะปกติเราจะเห็นว่าไหเนี่ยมี2หูคือซ้ายขวาอันนี้คือ4หูคือล็อกทั้ง4ด้านถูกต้องแสดงว่าถ้าเราไปเจอไห4หูที่ไหนเนี่ยของแท้สิงห์บุรี 100% 100% นะครับจริงๆต้องบอกว่าไห4หูเนี่ยมีมายาวนานมากใช่มั้ยคะรุ่งเรืองที่สุดคือสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ครับ มีการค้นพบเตาเผาชนิดนี้เนี่ยนะฮะกว่า300เตา1เตาเนี่ยขนาดใหญ่เท่ากับ1สนามฟุตบอลโอ้โหแล้ว300เตาอลังการแล้วปัจจุบันนี้เรามีให้ดูไหมคะมีครับทางจังหวัดสิงห์บุรีนะครับได้อนุรักษ์ไว้ร่วมกับกรมศิลปากรนะครับอยู่ที่แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยจังหวัดสิงห์บุรีท่านสามารถมาชมความยิ่งใหญ่ของแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อยของเราได้ครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกโซนในดีกว่าโซนต่อไปนี่จะเป็นโซนอะไรคะโซนสิงห์บุรีครับโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะเชิญค่ะไม่น่าจะใช่ผังเมืองปัจจุบันแน่เลยเพราะว่าไม่ค่อยมีบ้านคนใช่ครับจะสังเกตว่าในผังนี้จะมีองค์พระนอนอยู่นะครับด้านนี้ใช่ครับแล้วก็ถัดไปจากองค์พระนอนเนี่ยจำห้องแรกที่เราเดินได้ไหมครับจำได้นั่นคือวัดหน้าพระธาตุนะครับนี่คือบริเวณเมืองสิงห์ซึ่งเป็นหัวเมืองที่สำคัญในสมัยนั้นนะครับค่ะก่อนที่จะยุบเมืองสิงห์เมืองอินเมืองพรมเป็นสิงห์บุรีนะครับที่เราเห็นในตราสัญลักษณ์ตรงนั้นนี่ก็คือเป็นเมืองในสมัยก่อนใช่ครับฝั่งนู้นใหญ่มากไปดูฝั่งนู้นก็ดีค่ะฝั่งนี้เป็นผังเมืองปัจจุบันของสิงห์บุรีหรือเปล่าครับนี่คือเมืองปัจจุบันของสิงห์บุรีแล้วก็อลังการตรงกลางนี่คือสารกลางรศ130ที่เรายืนอยู่ในปัจจุบันแห่งนี้นี่คือที่เรายืนอยู่ใช่ครับและนี่ก็คือเป็นแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาโอเคทีนี้ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันมีเรื่องของบ้านเรือนของประชาชนที่เข้ามาอยู่เยอะมากแล้วก็ผังเมืองนี้เนี่ยถามว่าเอ๊ะเมืองสิงห์บุรีเนี่ยเรามีแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่ากลางใช่ไหมคะ
หลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยปกติแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยการทำอาชีพของคนสิงห์บุรีส่วนใหญ่ก็คือเราทำอาชีพเป็นเกษตรกรรมใช่ไหมคะถูกต้องครับปัจจุบันนี้อย่างคนสิงห์บุรีทำอาชีพอะไรส่วนใหญ่คะส่วนใหญ่ก็จะปลูกข้าวนะครับปลูกอ้อยนะครับแล้วก็อาจจะมีปศุสัตว์บ้างนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนี้การปศุสัตว์ที่บอกเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังก็คือปลาช่อนเนี่ยแหละแน่นอนโอ้โหเนี่ยยิ่งคุณวัชรินทร์พูดแบบนี้ผู้ยิ่งอยากลิ้มชิมรสแล้วว่าปลาช่อนเป็นอย่างไรเอาแต่ต้องบอกว่านี่คือเป็นผังเมืองคร่าวๆนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์สิงห์บุรีเข้ามาเยี่ยมได้อีกจริงๆเรามีอีกหลายห้องใช่ไหมคะเยอะเลยครับโอ้โหคือมีแนะนำอีกไหมคะว่าผู้ควรจะไปเดินตรงไหนบ้างถ้าในมิวเซียมของเราเนี่ยก็จะมีอีกหลายห้องนะครับซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงชีวประวัติบุคคลสำคัญของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็วัตถุโบราณต่างๆมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาคารถัดไปก็เป็นอาคารศาลรศ129ซึ่งมีความเป็นมาที่สวยงามไม่แพ้กันครับถ้าอยากจะมีเวลามาเยี่ยมชมเราควรจะใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงในการชมพิพิธภัณฑ์คะ2-3 ชั่วโมงครับ 2-3 ชั่วโมงก็ประมาณครึ่งวันได้นะคะเปิดวันไหนบ้างคะที่นี่เปิดทุกวันนะครับหยุดวันจันทร์วันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดนะคะใช่ครับเปิดครับมาได้ตั้งแต่กี่โมงบ้างคะคุณวัชรินทร์ก็เวลาราชการนะครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นแล้วเราก็มีจักรยานให้ทุกคนได้ยืมปั่นชมสตรีทอาร์ตที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยโอ้โหก็คือขี่ไปแล้วก็สามารถชมเมืองสิงห์บุรีกันได้นะคะแต่ว่าที่สำคัญแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าเข้ามาชมในนี้รับรองว่าพอได้ข้อมูลแล้วเนี่ย คุณจะต้องรู้ซึ้งอย่างแน่นอนว่าสิงห์บุรีก่อนที่จะเป็นยุคประวัติศาสตร์จนมาถึงปัจจุบันนี้มันมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวผู้ขออนุญาตไปเดินดูหลายๆโซนยังมีอีกหลายโซนเลยนะคะขอบคุณคุณวัชรินทร์มากนะคะครับชมรู้หรือไม่คะว่าอิฐทุกก้อนที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะมีจารึกคำว่าสิงห์ทุกก้อนเลยค่ะนี่คือสิ่งที่บ่งชี้นะคะว่านี่คือโบราณสถานอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือทุกโซนสำคัญที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจขับรถมาได้ถ้าจากกรุงเทพมหานครใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะจะมาคนเดียวมาเป็นคู่หรือว่ามาเป็นครอบครัวก็สนุกสนานกันได้นะคะ